โรคเอชมันก็เลยฟังดูตอนแรกเนี่ยน่ากลัวมากแล้วทุกคนก็ตื่นตระหนกครน,นี้ตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมฮะผมจะพาทุกทุกคนซึ่งกลัวโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยกลับไปตอนที่โรคเอชมันระบาดอยู่เนี่ยนะฮะทั้งในประเทศไทยนะแล้วก็ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะฮะโรคเอชระบาดตอนนั้นเนี่ยนะโอ้โหจะเป็นจะตายกัน แล้วก็พูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งโลกว่าเฮ้ยตอไปนี้เนี่ยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์อีกแล้วไม่กล้ามีเซ็กซ์กันแล้วจบแล้วโลกสลาย end of the world โ <c oughs> ทษทีแล้วมัน end of the world ไหมมันไม่เคย end of the world แต่ความตื่นตระหนกมันเกินไปกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานั้นและในที่สุดแล้วมนุษย์ก็ปรับตัวและอยู่กับไวรัสนั้น ไวรัสทุกวันนี้เอชก็อยู่คนกลัวเอชไกลัวเอชในสมัยนี้ไหมก็ไม่เคยกลัวเท่าไหร่แล้วและคนมีพฤติกรรมเสี่ยงยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่คนปรับพฤติกรรมให้มีความเสี่ยงน้อยลงไหมใช่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หมอเลียบเขาเขียนถึงประเด็นนี้นะเมื่อกี้ผมอธิบายเองแต่ว่าหมอเลียบเขาเขียนถึงประเด็นนี้ผมจะอ่านที่หมอเลียบได้เขียนในแพทย์สุรพงศ์สุวงลีนะครับได้เขียนลงใน a c e b o o k อัน,นี้หลายวันแล้วแต่ผมคิดว่านํามานํามาคิดแล้วก็เอาไว้ชั่งใจคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้ โรคเอชไอวีที่เริ่มต้นมาจากลิงสู่คนและแพร่ระบาดท,ทางเพศสัมพันธ์และเข็มฉีดยาไม่มีทางทราบได้ว่าผู้แพร่เชื้อเป็นโรคนี้จากสภาพร่างกายภายนอกในระยะแรกช่วงเริ่มต้นไม่มียารักษาผู้เป็นโรคนี้เสียชีวิตนะทั้งหมดพอเป็นแล้วจริงๆนะครับพอเป็น full b l o w n น i d s นะฮะปัจจุบันมียาต้านไวรัสแล้วแต่เรายังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนสำเร็จ มนุษย์อยู่ร่วมกับเอชมาได้ตลอด39ปีอย่างสันติด้วยอุปรกรณ์ชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าถุงยางอนามัยซึ่งคิดค้นมาใช้เพื่อคุมกำเนิดแต่ได้กลายเป็นอาวุธท,ที่ทรงประสิทธิภาพในการต่อกรกับไวรัสเอชนะฮะนายแพทย์วิวัฒน์โรจนพิทยากรผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอชคนแรกเป็นผู้นำเสนอนโยบายการใช้ถุงยางอนามัย100%เเซ็ในทุกพื้นที่ส่งผลในประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ต่อมากลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษย์กับเอชไปตลอดการเพราะทำให้มนุษย์มีเวลาพัฒนายาต้านไวรัสเอชที่ได้ผลผู้ติดเชื้อมีชีวิตยืนยาวขึ้นจากทุงยางอนามัยที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อคุมกำเนิดแต่กลับมีคุณอนันต์ในการป้องกันโรคเอชจากการประมวลความรู้ในวันนี้โรคโควิดติดต่อเข้าร่างกายผ่านทางตาจมูกและปาก โดยมีมือเป็นส่วนสำคัญในการป้อนไวรัสเข้าสู่ทั้ง3ช่องทางดังนั้นถ้าเราไม่ยอมให้ไวรัสเข้าไปทางตาจมูกและปากเหมือนกับเราไม่ยอมให้ไวรัสเอชเข้าไปในในเลือดในสารกัดหลังผ่านแผลถลอกเล็กน้อยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้เราก็ควรป้องกันโรคโควิดได้มิใช่หรือถูกต้องหมอเลียบเขียนต่ออย่างนี้เราใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไวรัสเอช เราสวมรองเท้าเพื่อป้องกันพยาธิปากขอเรานอนในมุ้งเพื่อป้องกันไข้เลือดออกเราไม่กินปลาดิบเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับเราต้มน้ำก่อนดื่มเสมอเพื่อป้องกันไอวาตะโกโรคเราป้องกันโรคติดต่อโดยการสร้างเกราะป้องกันง่ายๆอย่างนี้นี่เอง